สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะต้องเรียกว่ารีวิวจากประสบการณ์การใช้จริงเลยดีกว่านะครับนะฮะนั่นก็คือตัว Maxis นะครับมีโคท่านะครับมีโคท่า T นะครับนะตัวนี้เนี่ยจะเล่าประสบการณ์การใช้จริงก่อนนะครับนี่ผมใช้มาประมาณสัก 2,000 โล 2,000 กว่าโลแล้วแหละนะฮะก็เนื้อยางค่อนข้างแรกๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีย้วยบ้างนะครับนะช่วง 2-300 โลแรกนะครับนะอาจจะมีย้วยๆสะบัดสะบัดนิดๆนะครับนะแต่พอเลยลานอินไปแล้วนะครับก็โอเคครับนะเนื้อยางก็กลับมาแน่นดีนะครับนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีนะฮะไม่รู้นาโนตรงไหนนะครับนาโนน่าจะการประสานเนื้อยางนะครับเนื้อยางกับโครงสร้างนะฮะน่าจะประสานกันได้ดีขึ้นนะครับนาโนใช้นาโนเทคโนโลยีนะฮะก็คิดว่าน่าจะประสานเนื้อยางแล้วมันไม่ปูดไม่บวมอะไรเงี้ยนะครับนะกับโครงสร้างนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนะนะครับแต่ว่าก็มีติ่งข้อเสียนิดนึงนะครับนะข้อเสียตรงที่ว่ามันเสียงค่อนข้างเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะนะมันดังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในสเปคเขานะครับบอกว่าเบาสุดแล้วนะครับนะในยางตัวประหยัดเขานะครับนะตัวนี้เนี่ยฉนดราคาอยู่ที่พันกว่าบาทเองนะครับพันกว่าบาทเนี่ยไม่ต้องเสียดายเลยครับใช้ทิ้งใช้คว้างได้เลยนะก็คือใช้ประมาณสัก3ปีนะเต็มที่3ปีเอา3ปีผมให้3ปีเลยแล้วกันนะ3ปีดอกไม่ทันหมดก็เปลี่ยนซะนะครับนะเพราะว่า3ปีเนี่ยดอกจะเริ่มแข็งแล้วนะครับสังเกตได้ยังไงดอกเริ่มแข็งก็มันจะเริ่มดังนะมันจะเริ่มเสียงมันจะเริ่มดังขึ้นนะครับนะก็เราก็มาพิจารณาได้แล้วนะครับว่าควรจะเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนว่าถึงเรื่องสเปคกันบ้างนะครับนะสำหรับเจ้าเมโคท่าตัวนี้นะครับนะความนุ่มเนี่ยเขาให้คะแนนที่6เต็ม10นะครับนะแต่ว่าอันนี้ต้องพิสูจน์นะครับนะแรกเนี่ยก็อย่างว่าครับนิ่มย้วยเลยนะนะแต่เลยไลน์อินแล้วโอเคครับนะก็ความเงียบก็ได้6เต็ม10เอ้ผมว่ามันจะค่อนข้างดังนะนะ6เต็ม10ผมให้ถ้าคะแนนผมให้เองเนี่ยผมให้สัก5ละกันนะครับใช้ที่5นะฮะนะสปอร์ตสมรรถนะนะครับนะได้8ครับนะประหยัดน้ำมันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยางประหยัดน้ำมันนะครับนะได้7เต็ม10ครับความทนทานนะครับนะความทนทานนี่ได้6เต็ม10นะแล้วก็สมรรถนะบนถนนแห้งได้9นะครับนะสมรรถนะบนถนนเปียกได้8นะครับครับสรุปว่านะครับสรุปจากการใช้งานเลยนะฮะเรื่องเสียงค่อนข้างจะอาจจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับขึ้นถนนต่างพื้นผิวเนี่ยชัดเจนเลยครับนะเช่นถนนลาดยางที่เป็นลูกหินหยาบๆนะครับดังนะครับฟืดเลยครับนะฮะแต่ถนนลาดยางเรียบๆก็อาจจะเงียบหน่อยนะครับส่วนไอการย้วยการสะบัดการอะไรเนี่ยผมถือว่าโอเคครับนะถือว่าผ่านเลยนะระดับหนึ่งนะครับนะฮะก็ไม่ค่อยย้วยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีย้วยช่วงลาดินนะฮะช่วงนี้แรกๆเนื้อยางมันนิ่มนะครับธรรมดานั้นธรรมดาครับนะไม่แปลกนะครับนะสรุปว่าดีครับนะเนื่องจากมันราคาถูกนะครับเส้นละพันกว่าบาทเองนะครับนะก็ไม่ต้องเสียดายมากนะครับนะใช้3ปีก็คุ้มนะครับนะขอบคุณครับยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ